ถ้าหากจะถามว่าสถานที่ใดในโลกที่มีกฎเยอะแยะแล้วก็งี่เง่าที่สุดเนี่ยเชื่อได้ว่าคำตอบส่วนใหญ่ของหลายๆคนก็คงจะเป็นโรงเรียนใช่ไหมครับที่บางทีก็ตั้งกฎอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่จำเป็นขึ้นมาแล้วก็บอกว่าป้องกันไม่ให้นักเรียนไปโดนนู่นไปโดนนี่ไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยดังนั้นนะครับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้เนี่ยเราก็จะมากันกับกฎของโรงเรียนแปลกๆทั่วโลกนะครับที่มันอาจจะทำให้โรงเรียนของเพื่อนๆเนี่ยดูดีไปเลยก็ได้อย่างเช่นกฎที่บอกว่าห้ามนักเรียนใส่เสื้อเป๊ปซี่มาโรงเรียนหรือว่าให้นักเรียนได้เอาจุดๆฉีดเข้าตัวเองตลอดเวลาเพื่อที่ว่านักเรียนจะได้เรียนเก่งหรือจะต้องปิดตรงส่วนนั้นให้ดีไม่งั้นนักเรียนเพศตรงข้ามอาจจะกระเซาก็ได้นะครับซึ่งเราก็มาเริ่มกันเลยกับประเทศแรกที่ใกล้บ้านเราที่สุดดีกว่านั่นก็คือสุดติ่งกระดิ่งจีนครับที่เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่แอดไปเจอมาเองกับตัวเลยแล้วก็งงมากครับคือที่โรงเรียนที่จีนตั้งแต่อนุบาลถึงประถมเลยนะครับพอหลังจากพักกลางวันสักหน่อยเนี่ยเราจะพบว่าในโรงเรียนนะครับมันเงียบมากเลยต่างกับบ้านเรานะที่จะได้ยินเสียงเด็กโวกเวกออกไปเตะบอลกันครับนั่นเพราะว่าโรงเรียนแต่ละที่เนี่ยเขามีนโยบายสนับสนุนให้เด็กได้นอนกลางวันกันนะครับเพราะชาวจีนเชื่อว่าการนอนกลางวันสักนิดเนี่ยมันจะดีต่อสุขภาพครับขณะที่ว่าโรงเรียนบางโรงนะครับเขาก็ให้นักเรียนเนี่ยเอาทั้งหมอนกับผ้าห่มมาด้วยเลยก็ได้ถ้าอยากจะเอามานะหรือมันมีตอนนึงที่แอดเอางานเข้าไปส่งในห้องพักครูนะครับแล้วก็เจอครูหลายๆคนเนี่ยเขานอนหลับคอพับอยู่ตรงเก้าอี้อยู่ตรงโซฟาของห้องพักครูเลยก็มีจะเห็นได้ว่าเขานะครับให้ความสำคัญกับการนอนกลางวันจริงๆที่เรื่องนี้เองนะครับเอาจริงๆวิทยาศาสตร์เนี่ยก็พิสูจน์มาแล้วว่ามันดีฮะคือเขาไปพบว่าถ้าหากเราได้งีบระหว่างวันสักนิดคือประมาณสัก 15-30 นาทีนะครับมันก็จะทำให้สมองของเราเนี่ยเหมือนได้พักเครื่องสักครู่ครับที่มาตื่นขึ้นมาแล้วสมองของเราก็จะได้แจ่มใสทำงานดีขึ้นเรียนเก่งความจำงามนั่นเองคงเหมือนจะอารมณ์แบบรีเซ็ตเครื่องไฟฟ้าใหม่อะไรแบบนั้นมั้งแต่แอดว่าแอดนอนกลางวันไม่ได้หรอกเพราะเป็นคนที่แบบพอตื่นหนึ่งทีตอนเช้าแล้วก็จะหลับยากมากขณะที่ว่าตอนเรียนอนุบาล นะครับต้องโดนทำโทษบ่อยๆด้วยข้อหาว่าเราไม่ยอมนอนกลางวันครับก็มันนอนไม่หลับจะให้ทำยังไงครูแต่ว่าเรื่องนี้นะครับมันก็มีข้อเสียอยู่บ้างนะนั่นก็คือท่านอนต่างๆของเด็กนั่นเองครับเพราะโรงเรียนที่จีนถึงแม้เขาจะสนับสนุนให้คนนอนกลางวันนะแต่เขาก็ไม่ได้เตรียมที่ให้ไงคือถ้าเป็นเด็กเล็กหน่อยเนี่ยค่อยปีนขึ้นไปนอนกันบนโต๊ะเลยครับหรือถ้าเป็นเด็กโตหน่อยค่อยไปนอนบนเก้าอี้ตัวเองที่แข็งๆนั่นแหละเด็กก็จะแบบก้มหน้าฟุบลงโต๊ะบ้างหงายคอสะปะงกอะไรบ้างซึ่งเขาว่ากันว่าไอ้เรื่องนี้นะครับมันอาจจะส่งผลเสียระยะยาวต่อกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อของเด็กนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกบางคนจีนเขาไม่สนใจเรื่องพวกนี้เท่าไหร่หรอกเขาสนใจเพียงแค่ว่าผลการเรียนของเด็กมันจะออกมาดีหรือเปล่านะครับเพราะแบบเชื่อไหมฮะตอนคนจีนก่อนเขาจะเข้าห้องสอบแต่เขายืนท่องหนังสือกันยิ่งกว่าคนไทยนะคือเดินเอาหนังสือมากำถืออ่านกันจนแอดนึกว่าแอดได้หลุดไปอยู่ในยุคจองหวนอะไรแบบนั้นเลยนะหรือบางที่นะครับเขาก็มีการคิดค้นวิธีแปลกๆที่จะมาทำให้นักเรียนของเขาเรียนดีขึ้นด้วยอย่างเช่นการแจกอะมิโนแอซิดที่เชื่อว่าเสพเข้าไปแล้วนะครับมันจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยกระปรี้กระเป๋าครับทำให้เด็กเรียนได้ดีขึ้นแต่ทว่าไม่ใช่แจกแบบเป็นเครื่องดื่มเครื่องกินนะแต่แจกผ่านทางท่อน้ำเกลือครับที่มันจะมีกระบอกน้ำเกลือนะแบบห้อยอยู่ตามเพดานห้องเรียนนะครับห้อยเป็นสายเลยหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีสายน้ำเกลือระโยงระยางมาให้เด็กเนี่ยเอาจิ้มเข้าสายเลือดตัวเองครับโอ้นี่มันช่างเป็นแนวคิดที่แอดเข้าไม่ถึงจริงๆแต่อันนี้แอดต้องบอกก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่โรงเรียนทุกโรงเรียนของจีนเขาทำกันมีแค่ส่วนน้อยมากครับที่มันเป็นข่าวอะไรกันแต่ก็ไม่รู้ว่ามันโดนแบนไปหรือยังเอาเป็นว่าเราข้ามไปดูที่ประเทศต่อไปกันเลยดีกว่านั่นก็คือคู่ปรับของพี่จีนครับประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองกับเรื่องราวของป้ายชื่อติดตามตัวคือที่สหรัฐอเมริกานะครับโรงเรียนส่วนใหญ่เวลาเขาจะได้ภาษีมาใช้จ่ายหรือว่าสนับสนุนอะไรโรงเรียนเนี่ยก็ว่ากันว่าหลักเกณฑ์ข้อนึงก็คือเขาจะดูว่ามีนักเรียนเนี่ยมาเรียนที่โรงเรียนนั้นเยอะขนาดไหนนะครับที่ไอมาเรียนเยอะนี่มันไม่ใช่ดูแค่ว่ามีจำนวนนักเรียนมาสมัครเท่าไหร่นะแต่เขาจะไปดูว่าระดับการเข้าชั้นเรียนของนักเรียนนะครับมันมีเยอะขนาดไหนคือถ้าเด็กโดดเรียนบ่อยๆขาดเรียนบ่อยๆเนี่ยภาษีที่โรงเรียนนั้นอาจจะได้นะครับก็อาจจะน้อยลงก็ได้ดังนั้นเองนะครับมันก็เลยมีโรงเรียนบางแห่งเลยอย่างเช่นในฮิวสตันสหรัฐอเมริกานะครับที่เขามีไอเดียดีๆอันหนึ่งปิ้งขึ้นมานั่นก็คือการแจกการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ให้กับเด็กส่วนใหญ่นั่นเองเพื่อมันจะเป็นบัตรเอาไว้แบบไปตืดๆเหมือนตอนพนักงานเงินเดือนจะเข้างานนะครับที่โรงเรียนจะได้รู้ว่าเด็กเนี่ยเข้ามาโรงเรียนแล้วแต่ทว่ามันก็ไม่ใช่แค่อย่างนั้นอย่างเดียวครับ
เพราะว่าไอ้บัตรนี้เนี่ยมันได้แฝงชิปอะไรอยู่ข้างในด้วยนั่นก็คือชิปที่จะทำให้พวกพนักงานรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนนะครับเขาสามารถเช็คได้ว่าเด็กคนนั้นๆเนี่ยทำอะไรอยู่ตรงส่วนไหนของตึกของโรงเรียนครับหรืออีกในหนึ่งก็คือเราได้ควบคุมนักเรียนในโรงเรียนเอาไว้หมดแล้วเหมือนนักโทษนั่นเองฮ่าฮ่าพวกเราเหล่าครูฉลาดมากแต่ก็ต้องบอกว่ายังฉลาดไม่เท่ากับนักเรียนนะครับเพราะแบบไอ้การที่จะโกงเรื่องแบบนี้ได้เนี่ยมันก็ง่ายมากครับก็คือถ้าเราอยากจะให้สัญญาณการ์ดมันอยู่ในโรงเรียนตลอดเวลาใช่ไหมเอาก็ฝากการ์ดไว้กับเพื่อนคนอื่นที่เขาตั้งใจเรียนที่ให้มันห้อยตรงเตงกระเทงไปไหนด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไอ้การ์ดพวกนี้นะครับมันจะทำงานได้ก็เฉพาะตอนที่มันอยู่ในบริเวณตึกของโรงเรียนเท่านั้นเองดังนั้นถ้าหากนักเรียนคนนี้เขาจะโดดออกไปนอกตึกแล้วก็คนเขาก็จะไปตามจับกลับมาไม่ได้แล้วครับคือถ้าจะตามจับนักเรียนให้เป็นนักโทษขนาดนี้นะทำไมไม่เอากำไลข้อเท้าที่เขาใส่นักโทษมาใส่ให้เด็กนักเรียนเลยล่ะแม่อ๋อถ้าว่าแอดเคยไปเห็นการตรวจเด็กของประเทศจีนมาซึ่งมันโหดกว่านั้นนะครับก็คือที่ประเทศจีนเนี่ยบางโรงเรียนนะครับเขาจะมีระบบ AI อะฮะตั้งไว้อยู่ตรงหน้าประตูโรงเรียนด้วยสแกนหน้าเด็กตั้งแต่ตอนเดินเข้ามาในโรงเรียนเลยนะครับก็ตื้ดๆบอกว่านักเรียนคนนี้มาแล้วรอบนี้เนี่ยถ้าคิดจะโกงโรงเรียนก็คงจะต้องถลกหนังหน้าเพื่อนแล้วก็ไปตื้ดบอกว่านักเรียนมานะครับหรือว่าในห้องเรียนเนี่ยมันก็จะมีระบบ AI สแกนอยู่ตรงกระดานดำของครูนะครับที่จะดูว่านักเรียนคนไหนคุยนักเรียนคนไหนหลับหรือว่านักเรียนคนไหนไม่ตั้งใจเรียนแล้วก็ไปหักคะแนนแบบอัตโนมัติเลยโอ้ my god ใครอยากให้โรงเรียนของตัวเองเป็นแบบนี้บ้างยกมือขึ้นเรื่องต่อมาครับอั้นไว้ลูกอั้นถ้าหากเพื่อนๆ เป็นคนหนึ่งที่ทอดตรงคือกินอะไรปุ๊บก็ออกมาปั๊บนะครับเราขอแนะนำคุณเลยว่าอย่าไปเข้าเรียนโรงเรียนนี้เด็ดขาดนั่นก็คือโรงเรียน Evergreen Park High School ของชิคาโก้นะครับที่โรงเรียนนี้เนี่ยเขาจะมีกฎอยู่ว่าใน1เทอมนะครับนักเรียนทุกคนจะได้รับโควต้าในการไปเข้าห้องน้ำระหว่างที่มีการเรียนการสอนอยู่ได้เพียงแค่3ครั้งเท่านั้นครับถ้าหากใช้ไปแล้ว3ครั้งยังรู้สึกว่าปวดอีกในครั้งที่4นะครับก็คือเรียราดตรงนั้นเลยลูกไม่ใช่ละคือถ้าหากใช้ไปมากกว่านั้นนะครับนักเรียนเนี่ยก็จะต้องมาฝึกการขมิบเอาไว้เองครับหรือไม่ก็จะต้องยอมสละเวลาตัวเองในตอนเลิกเรียนเนี่ยมาเรียนพิเศษเสริมต่อตามวันเวลาที่เราได้เสียไปนะครับเพราะที่โรงเรียนนี้เนี่ยเขาจะมีความเชื่ออยู่ว่าเด็กๆนะครับมักจะใช้ไอ้การเข้าห้องน้ำเนี่ยไปเป็นข้ออ้างครับในการแอบอู้แอบหนีเรียนอะไรแบบนี้ที่บ้างก็ไประเหยลอยชายอยู่ตรงตามทางเดินบ้างไปคุยกับเพื่อนบ้างรอให้มันหมดคาบเรียนแล้วก็กลับมาเข้าห้องโรงเรียนก็เลยได้คิดนโยบายป่วงๆขึ้นมาโดยการจำกัดครั้งในการที่เด็กจะไปเข้าห้องน้ำได้นั่นเองซึ่งแบบเอาจริงๆนะถ้าคนที่เขาคิดจะหนีเรียนเนี่ยเขาไม่ต้องขอไปห้องน้ำหรอกมันมีวิธีการอย่างอื่นที่ดีกว่านั้นมากแต่ไม่บอกนะเดี๋ยวมันจะเป็นการชี้โพรงให้กระลอกไปซึ่งหลังจากที่กฎนี้มันได้ออกมานะครับก็แน่นอนล่ะครับว่ามันต้องทำให้พ่อแม่ของเด็กหลายๆคนเนี่ยไม่พอใจอย่างมากครับชี้พ่อชี้แม่ทั้งหลายแหล่ก็เหมาตั๋วทัวร์มาลงโรงเรียนเลยครับที่แบบจะบ้าเหรอเองจะให้เด็กอั้นชี้อั้นอุแบบนี้เนี่ยนะยิ่งยุคนี้นะผู้ปกครองต้องสอนให้เด็กเนี่ยมีสุขภาพดีเด็กจะต้องกินน้ำเยอะๆเพื่อจะมีร่างกายที่ชุ่มฉ่ำแล้วถ้าเด็กมันกินน้ำเยอะเดี๋ยวมันก็ต้องเข้าห้องน้ำบ่อยเป็นธรรมดานะสิเรียกได้ว่าก็ทัวลงจนกระทั่งในเวลาต่อมานะครับโรงเรียนนี้เนี่ยเขาก็ได้ยกเลิกกฎอะไรไปเลยแต่ถ้าว่าที่จีนเองก็รู้สึกว่ามันจะมีกฎอันหนึ่งที่คล้ายๆกับอันนี้เหมือนกันนะฮะคืออย่างที่บอกใช่ไหมว่าประเทศจีนเนี่ยก็จะมีกฎการให้นอนกลางวันเพื่อพัฒนาให้สมองเด็กมันดีขึ้นแต่มันก็จะมีพวกเด็กแบบแอร์นะครับที่แบบนอนยังไงก็นอนไม่หลับก็จะหาข้ออ้างไปแบบเพื่อจะไม่นอนขอไปเข้าห้องน้ำบ้างโรงเรียนจีนบางที่เนี่ยเขาก็เลยมีกฎว่าห้ามเด็กไปเข้าห้องน้ำฉี่ขณะที่กำลังนอนกลางวันอยู่นะครับโอ้ my god นอกจากนอนไม่หลับแล้วยังต้องมันนอนทรมานมากกว่าเดิมอีกแล้วเนี่ยเรื่องกฎงี่เง่าเรื่องต่อมาครับห้ามนักเรียนใส่เสื้อเพปซี่มาโรงเรียนใช่ฮะเพื่อนๆฟังไม่ผิดห้ามนักเรียนใส่เสื้อเพปซี่ที่มันเป็นน้ำอัดลมเนี่ยแหละซึ่งกฎงี่เง่าอันนี้นะครับมันเป็นหนึ่งในกฎป่วงๆที่ได้เกิดขึ้นมาในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในรัฐจอร์เจียของสหรัฐครับที่เรื่องมันก็มีว่าย้อนกลับไปในยุค90นะครับในยุคที่มันมีการแข่งขันกันแบบหักเหลี่ยมโหดของ2แบรนด์เครื่องดื่มดังเลยนั่นก็คือโค้กกับเบปซี่ครับที่ในตอนนั้นเนี่ยทั้ง2แบรนด์นะครับก็มักจะแห่ทำโฆษณาแห่ทำแคมเปญเพื่อที่มาสนับสนุนแบรนด์ตัวเองอยู่เรื่อยๆซึ่งหนึ่งในแคมเปญอันใหญ่ที่โค้กได้ทำเลยก็คือเขาจะมีการจัดให้มีโค้ก Education Day ขึ้นมาครับก็คือวันที่โค้กเนี่ยจะเป็นป๋าเปให้กับหลายๆโรงเรียนมัธยมเลยนะครับที่จะให้นักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับโค้ก
เช่นแบบมีการเรียนเคมีอะไรที่เกี่ยวกับโคกมีกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางการศึกษาโมเลกุลโคกหรือว่าแค่ให้นักเรียนได้แต่งตัวโดยเสื้อที่เขียนคำว่าโคกหรือว่าสีขาวสีแดงที่ก็เป็นสีสัญลักษณ์ของค่ายโคกมาเพื่อจะแบบมาถ่ายรูปกันในโรงเรียนนะครับแล้วมันก็จะมีการจัดการแข่งขันได้ว่าใครคนไหนเนี่ยที่แต่งตัวเป็นโคกได้แบบดูดีที่สุดแล้วโคกนะครับก็จะมีการแจกรางวัลให้ด้วยครับทางนั้นเองโรงเรียนต่างๆนะครับก็เลยพยายามอยากจะได้หน้าแล้วก็แบบนักเรียนลูกแต่งตัวเป็นโคกให้ดีๆอะไรแบบนั้นนะเราจะได้นำเงินรางวัลแล้วก็ชื่อส่งชื่อเสียงมาให้โรงเรียนไงล่ะลูกซึ่งท่ามกลางความสร้างสรรค์นั้นนะครับมันก็มีผู้หนุ่มผู้หนึ่งที่ชื่อว่าไมค์ฮะแกก็ได้เดินเข้ามาที่โรงเรียนอย่างหน้าภาคภูมิเลยด้วยเสื้อที่มีข้อความตัวใหญ่ๆเขียนตรงกลางอกว่าเพปซี่ฮะคือไอ้หนุ่มมาร์กเนี่ยจริงๆแล้วแกก็ไม่ได้ไม่ชอบโค้กหรือว่าอยากจะอวยแบรนด์น้ำดำแบรนด์ไหนแบรนด์นึงมากกว่าหรอกนะครับเขาเพียงแค่ว่าเกรียนฮะอยากจะแบบว่าใส่เสื้อคู่อริมาแล้วก็มารอดูการตอบรับของผู้คนที่เขาได้บอกว่าเมื่อตอนแรกเขาได้ใส่เสื้อเพปซี่มาให้กรรมการโค้กได้ดูนะครับกรรมการก็ถึงกับแบบอึ้งสตันไป 2-3 วิครับแต่ก็ไม่พูดอะไรมากคงจะแบบไอเด็กนี่มันโกงเข้าใจผิดหรือเปล่าว่าน้ำดำทั้ง2อันนี้มันเหมือนกันอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ที่ว่าพูดมากเลยนะครับก็คืออาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนครับที่เมื่อชีเห็นเด็กใส่เสื้อเพปซี่มาปุ๊บนะครับก็เกิดการวีดวายเลยทำไมไอเด็กนี่ไม่รู้จักกาลเทศะแบบนี้แล้วก็เดินไปจิกหูเฮียไม้นะครับลากเข้าห้องปกครองไปครับหลังจากนั้นก็ด่าเด็กสาเสียเทเสียเลยอารมณ์แบบประมาณว่านี่เธอรู้ไหมเธอกำลังทำให้ชื่อเสียงของโรงเรียนนี่มันพังทลายเธอทำแบบนี้เธอใช้หัวอะไรคิดเนี่ยฮะเดี๋ยวครูจะลงโทษเธอโดยการสั่งการพักการเรียนเป็นระยะหนึ่งเลยก็เลยสั่งการพักการเรียนเด็กไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ออกกฎขึ้นมาครับว่าต่อจากนี้เนี่ยห้ามนักเรียนคนไหนใส่เสื้อเพปซี่มายังโรงเรียนครับบ้าไปแล้วทำเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมากเลยที่ดราม่าเรื่องนี้นะครับก็รู้สึกว่าในเวลาต่อมาเนี่ยมันจะมีผู้ใหญ่เขาออกมาโวยวายแบบว่าทำแบบนี้มันเกินเหตุอะไรกันไปหรือเปล่าแต่รู้สึกมันก็จะจบด้วยครูก็ไม่ได้ออกมาขอโทษอะไรเด็กนะครับเอาเป็นว่าเราไปยังประเทศต่อมากันบ้างดีกว่าครับนั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นครับหนึ่งในประเทศที่น้อยคนคงจะคิดนะครับว่าเขามีดราม่าเรื่องกฎระเบียบของโรงเรียนเยอะอยู่เหมือนกันเพราะแบบภาพของประเทศเขานะครับมันก็ดูเพอร์เฟกต์มากใช่ไหมแต่พอแอดลองไปหามาดูนะครับโอ้โหประเทศนี้เนี่ยเขามีเรื่องดราม่ากฎโรงเรียนนี่แบบคล้ายๆกับสารคดีแลนด์มากเลยทีเดียวคืออย่างแรกนะครับเรื่องการแต่งตัวเครื่องแบบแต่งหน้าทรงผมเนี่ยที่เขาก็มีการห้ามอะไรหลายๆอย่างคล้ายๆกับสารคดีแลนด์นะครับก็คือห้ามทาปากห้ามเอาเยลโปะผมที่นั่นก็พอเป็นเรื่องที่จะเข้าใจได้นะครับทว่ามันก็จะมีกฎแปลกๆอยู่อย่างเช่นว่าห้ามเด็กนะครับมีหัวน้ำตาลแล้วก็ห้ามเด็กเนี่ยมีผมหยิกคือเขาคงหมายถึงว่าห้ามย้อมผมเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ห้ามไปดัดผมเป็นผมหยิกอะไรแบบนี้นะฮะแต่ทว่ามันจะมีปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าหากเด็กคนไหนเขาเกิดมาแล้วมีผมน้ำตาลโดยกำเนิดหรือว่าผมหยิกโดยกำเนิดนี่สิจะทำยังไงครับคือถ้าเป็นบางโรงเรียนที่เขาโชคดีมีครูเข้าใจเด็กหน่อยก็โอเคปล่อยไปครับไม่ได้ว่าอะไรเพราะมันก็เกิดมาตามธรรมชาติใช่ไหมเพราะครูเขามองหลักๆว่าไอการมีกฎนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือตั้งใจไม่ให้เด็กไปโกรกสีผมหรือดัดผมอะไรมาแบบนี้แต่ถ้าพ่อแม่ให้มาแบบนั้นก็ทำอะไรไม่ได้ฮะแต่ว่ามันก็จะมีเซนเซญี่ปุ่นบางคนนะครับที่เขาเห็นว่าไอกฎเนี่ยมันก็คือกฎฮะคือพอเห็นเด็กคนไหนหัวหยิกเดินมาโรงเรียนนะครับก็จิกมันมาทำโทษเลยครับที่บางคนเนี่ยก็บอกครูผมก็เกิดมาหัวหยิกแบบนี้แล้วครูก็บอกไม่เชื่อจนผู้ปกครองนะครับก็ต้องมาโรงเรียนแล้วก็มาอธิบายอะไรกันเลยที่ครูบางคนก็เข้าใจครับแต่มันจะมีเซนเซบางคนที่หนักไปกว่านั้นอีกคือแบบพ่อแม่อธิบายแล้วก็ตามว่าลูกผมหยิกใช่ไหมก็แบบไม่ได้ค่ะคุณผู้ปกครองกฎเขาบอกว่าห้ามเด็กหัวหยิกดังนั้นเนี่ยเด็กนะคะก็ต้องไปซาลอนไปยืดผมตึงมาค่ะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยมันก็จะมีพ่อแม่เด็กแบบขี้เกียจไปไฟกับครูด้วยเหตุที่ว่านี่มันก็เป็นประเทศญี่ปุ่นนะเขาก็คงไม่อยากจะไปหาเรื่องอะไรมากก็บอกเออลูกไปที่ซาลอนอะไรกันไปยืดผมซะนะแล้วก็จ่ายตังค์ให้ลูกไปครับแต่ว่าอันนี้มันก็มีเรื่องตลกที่แอดไปอ่านมาอีกคือมันจะมีครอบครัวนึงนะครับเขาจ่ายตังค์ให้ลูกไปซาลอนไปยืดผมตึงแล้วแต่ทีนี้เนี่ยมันเกิดปัญหาตรงที่ว่าไอ้น้ำยาที่เขาใช้ยืดผมเนี่ยมันดันไปกัดสีผมลูกชายเขาครับจนในวันต่อมาเนี่ยผมลูกชายกลายเป็นสีน้ำตาลฮะและเพื่อนๆคิดว่าวันต่อมานั้นคุณน้องคนนั้นเขาจะเจออะไรล่ะครับก็เจออีครูคนเดิมนี่แหละครับสั่งแบบอ้าวนี่เธอไปยืดผมแล้วทำไมผมเธอกลายเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้เหรอไปโกรกผมไปมันหัวดำซะแบบนี้โอ้ my god หรือเรื่องหน้าม้าของเด็กผู้หญิงนะครับก็เป็นเรื่องที่ปวดหัวอย่างใหญ่หลวงเลยของเด็กญี่ปุ่นนะคือบางโรงเรียนนะครับเขาจะมีกฎว่าห้ามเด็กเนี่ยไว้หน้าม้าเกินลงมาถึงตรงตาหรือบางโรงเรียนก็จะเห็นว่าหน้าม้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรมีครับก็ควรจะเก็บมันรวบตึงขึ้นไปหมดเลยอะไรแบบนี้กันซึ่งอันนี้โรงเรียนผู้หญิงบ้านเราเขามีกฎเกี่ยวกับเรื่องผมหน้าม้าอะไรแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเรียนโรงเรียนผู้หญิงใครที่มีประสบการณ์มาก็ช่วยมาเม้นบอกในด้านล่างหน่อยนะครับผมแต่ว่า
กฎที่มันแปลกประหลาดที่สุดที่แอดเคยได้ยินมาก็คือเขานะครับห้ามเด็กผู้หญิงเนี่ยมัดผมไปเป็นหางม้านะฮะเพราะเขาบอกว่ามันจะเป็นการโชว์ส่วนของต้นคอของเธอมากเกินไปที่เขาบอกว่าส่วนต้นคอของผู้หญิงนะครับมันจะทำให้ปลุกเราอารมณ์ของเด็กผู้ชายเป็นพิเศษถ้าจะทำให้เด็กผู้ชายเนี่ยรู้สึกกระเซาแล้วก็ไม่มีอารมณ์อยากจะเรียนกันเลยทีเดียวซึ่งกฎข้อนี้นี่เป็นกฎที่แอดบอกเลยว่าแอดเขาไม่ถึงจริงๆว่าคนญี่ปุ่นเขาคิดยังไงกับต้นคอหรือแบบผู้ชายเห็นแล้วแบบโอ้ฉันไม่มีอารมณ์ตั้งใจเรียนแล้วฉันจะไปจับต้นคอเธอแล้วก็ร้องอีขึ้นมาสิชะอะไรประมาณนั้นที่ฟังไปแล้วนะครับไอ้กฎเรื่องราวอันนี้บางอันมันก็คล้ายๆกับประเทศเราเหมือนกันเนอะที่แบบบางทีครูให้ความสำคัญกับเรื่องทรงผมมากกว่าผลการเรียนของเด็กอีกและเรื่องแปลกๆอีกอันหนึ่งของโรงเรียนญี่ปุ่นนะครับก็คือการนั่งกอดเข่าหรือที่คนญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าไทคุสวารินะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็นท่านั่งคลาสสิกเลยคือแบบให้เรานั่งเอาก้นวางไว้ที่พื้นใช่ไหมหลังจากนั้นก็หุบขาสองขาเข้ามาชิดกับลำตัวนะครับแล้วก็เอามือกอดเข่าซึ่งอันนี้ถ้าใครดูพวกแอนิเมะเนี่ยก็มักจะเห็นได้แล้วฮะที่มันจะเป็นฉากแบบเขาเรียกเด็กไปรวมตัวกันในโรงยิมแล้วก็ไปฟังใครมาบรรยายอะไรแบบนี้เนี่ยซึ่งตอนแรกนะครับแอดคิดว่าไอ้ท่านี้เนี่ยมันน่าจะถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อวิชาพละนะเพราะไอ้คำว่าไทคุเนี่ยมันหมายถึงวิชาพละแล้วก็ซูวาริเนี่ยมันก็หมายถึงการนั่งฮะแต่ทว่าหลังๆมาก็รู้สึกว่าโรงเรียนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเห็นว่าท่านั่งนี้นะครับมันเป็นท่านั่งที่เหมาะสมกับเด็กมากครับก็เลยจัดแจงให้เด็กแบบนั่งท่านี้ทุกครั้งเวลาที่อยู่ที่พื้นเลยครับเพราะเขาบอกว่ามันจะเป็นการเก็บมือของเด็กนะครับไม่ให้มันไปซุกซนไปจับน่องจับนู่นจับนี่เวลานั่งที่พื้นนะครับแต่ว่าพูดไปจริงๆก็นึกถึงเรื่องตัวเองเวลานั่งพื้นตอนเป็นนักเรียนเหมือนกันนะที่แบบไอ้การฆ่าเวลาอย่างดีอย่างหนึ่งของนักเรียนเลยก็คือการแคะรองเท้าตัวเองครับเป็นไหมครับเพื่อนๆคนไหนที่รองเท้าตัวเองมีร่องโดยเฉพาะไอ้ยี่ห้อที่มันแบบเป็นสีเขียวๆแล้วก็มีร่องเป็นหยักๆๆรูๆเยอะๆนั่นน่ะเก็บกรวดเก็บทรายได้ดีมากครับพอนั่งขัดสมาธิขึ้นมาทีไรใช่ไหมตรงเท้าก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วมือของเรานะครับมันก็จะอยู่ไม่สุขก็จะไปงัดไอ้ตรงก้อนกรวดนั้นออกมาเป็นการฆ่าเวลาฟังครูบ่นนะแต่เอาเป็นว่ากลับมาสู่ท่านั่งกอดเข่าของญี่ปุ่นนะครับที่ว่ากันว่าเรื่องท่านั่งนี้เองเนี่ยมันก็สามารถทำให้เกิดดราม่าได้เหมือนกันนะครับก็คือมันมีช่วงหนึ่งเนี่ยที่ผู้ปกครองนะครับเขาถึงกับไปฟ้องที่โรงเรียนเลยเนื่องจากว่าได้บังคับให้ลูกเขานะครับนั่งอยู่ในท่ากอดเข่าที่นานมากครับจนมันทำให้กล้ามเนื้อหลังของลูกเขาเนี่ยอักเสบกันเลยทีเดียวครับเอาเป็นว่าจริงๆแล้วการนั่งในท่าเนี่ยนานๆมันก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละควรจะให้เด็กแบบขยับอะไรบ้างก็ดีเนาะมิน่าแหละแอดถึงไม่เคยกล้ามเนื้ออักเสบนี่เองไปแค่รองเท้าตลอดล้อเล่นว่าแต่โรงเรียนของเพื่อนๆล่ะครับมีกฎอะไรที่งี่เง่าแล้วแอดยังนึกไม่ถึงอีกไหมหรือว่ามีเพื่อนๆคนไหนได้ไปศึกษาไปเรียนต่างประเทศไหนมาแล้วเจอกฎแปลกๆก็สามารถเอามาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมสำหรับใครที่มีแฟนอาร์เนี่ยก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับและวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยแล้วเด้อบ๊ายบาย